ลยครับมาเลยมาคุณนั้นมีอะไรมาก็ยังโอเคครับก็อันนี้เรามาเวียดนามตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเรามาวันจันทร์ที่8โอเคครับใช่ใช่ปะวันจันทร์อะไรครับวันจันทร์ที่8ใช่แล้วครับวันจันทร์ที่8เรามาที่ใช่แล้วมาทีนี้เราจะมาสอบเทสเตอร์ครับเรื่องอะไรครับก็เรื่องแอคทีฟนี่แหละครับก็พยายามโฟกัสให้ได้25รอบต่อวันของพอร์ตก็คือ50รอบต่อวันพอร์ตนี้โอเคครับโดยที่ก็หลักเกณฑ์ก็เหมือนที่ใช้อยู่ในบางนั่นคือมี4เลเยอร์สำหรับแอคทีฟก็จะ2ทางเต็ม5นาที5นาทีก็มีตัว C ที่เอาไว้แก้ไว้ขัดรอนของที่เป็นพี่เบนรู้สึกยังไงตอนที่ออกมาก้าวแรกของแคมป์มันเลยครับนี่ทีแรกรู้สึกยังไงครับคือตอนนั้นก็ตั้งใจที่จะสอบตั้งใจมากกว่าว่าจะทำให้มันที่สุดที่เราจะทำได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่แคมป์หรือจะอยู่ที่นี่หรืออะไรก็คือแต่ก็คือว่าต้องพยายามทำให้มันดีที่สุดทำงานออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกรู้สึกกลัวไหมครับตอนที่ออกมาจากแคมป์ตอนแรกถามว่ากลัวไหมก็คือมีความกลัวลึกๆว่าจะทำไม่ได้นี่เลยถ้าเราลงมือตั้งใจก็โอเคที่สามารถทำได้กลัวถ้ากลัวเรื่องอะไรผมว่ากลัวเรื่องมันไม่ได้กลัวเรื่องอื่นคือสถานที่อะไรเงี้ยไม่ได้กลัวเรื่องกินเรื่องอยู่คือเราก็เปิดกันมาแล้วว่ากินมันเท่านี้ไม่ได้มีความกลัวนี่ก็คือสุดท้ายก็ทำได้ครับตอนที่นั่งออกมาจากแคมป์ครับตอนที่ขับรถระหว่างทางครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงพี่เบนคิดอะไรบ้างครับคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าวันนั้นเริ่มเทรดวันแรกก็มัวคิดบางแผนที่จะเทรดยังไงดีแรกแล้วก็คือวันนั้นมันเป็นวันเดินทางที่แม่เดินมาแรกก็คือมาถึงนี่ก็คือส่วนใหญ่ที่ระหว่างเดินทางมันก็ต้องรอมันก็คิดทั้งห้องมีวันแต่เจ็บๆมันคิดเรื่องมากโอเคครับตอนระหว่างขึ้นเครื่องมาเนี่ยรู้สึกสนุกหรือว่ารู้สึกอะไรนะครับไม่นะเต้นๆหรือว่าแบบได้ข้ามทวีปอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคือเหมือนจิตใจเราแบบมันอยากจะเห็นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยดูอะไรไม่ได้คิดเลยคือมาอยู่นี่อาทิตย์นึงก็รู้สึกว่าไม่ได้มาอยู่คือตื่นมาก็เห็นกินอาบน้ำตื่นมาก็เห็นวนรู้สึกว่าต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่วันนี้ได้ออกข้างนอกก็ดีหน่อยได้ไปดูบ้านเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่เบนลองจำลองสถานการณ์มันตั้งแต่วันจันทร์เขาเรียกว่าไงเรากิจวัตรของเราทำอะไรบ้างวันจันทร์ก็คือวันจันทร์มาถึงวันจันทร์ไม่ใช่วันจันทร์มาถึงนาทีแต่แป๊บเดียวแล้วก็นอนห้องมาถึงนี้นะสองทุ่มกว่าแล้วนะเสร็จนี่แล้วก็นอนส่วนวันอังคารมาเนี่ยคือเราอยากจะเก็บรอบให้มันได้ทุกเซสชันน่ะก็พยายามตื่นเช้า6 โมงบ้าง7 โมงบ้างตอนเช้านะครับเช้าตื่นมาก็มาเป็นฟันมานั่งเทรดก่อนประมาณเทรดใน3 ชั่วโมงผมก็ตื่น6 โมงก็ประมาณ9 โมงถึง10 โมงก็จะนอนเพื่อพักผ่อนช่วงหนึ่งนอนถึงประมาณบ่าย 2ก็ตื่นมาก็เทรดต่อเอานี้กินข้าวกินขนมปังเลยเนี่ยขนมปังตอนบ่ายโมงเลยครับมาเทรดต่อเทรดถึงประมาณ5 โมงเย็น 6 โมงตั้งแต่ไหนสองเนี่ย10 โมงก็นอนอีกยี่หนึ่งก็ตื่นมาตอนทุ่มสองทุ่มก็เหยียดต่ออีกประมาณทุ่มครึ่งบ้างบางวันก็อาบน้ำเข้านอนแล้วก็บางวันก็กินข้าวตอน4 ทุ่มอะไรเงี้ยกินข้าวมื้อดึกทุกวันมันไม่กินข้าว2 มื้อกินละครับประมาณนี้ก็วนเลยถึงวันพ
อังคารพุธและศุกร์ก็เป็นอย่างนี้ตลอดไม่ได้ออกไปไหนเรื่องข้าวนี้ก็ฝากโค้ชแก๊ปซื้อให้โอเคครับก็ต้องบอกผลงานของพี่เบนก่อนครับว่าอาทิตย์นี้พี่เบนได้ 44.6 รอบที่จะปัดขึ้นก็เป็น 45 รอบใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็คือกิจวัตรในการในการดำเนินชีวิตตื่นมาเถอะเบนตื่นเบนเต็มแล้วเถอะจริงก็ตื่นมาแล้วเถอะเห็นแล้วมันไม่ออกไปไหนไงแล้วตื่นมาเถอะกินน้ำง่วงแล้วนอนนะครับพักสายตาบ้างคือเรานั่งนั่งนานแล้วก็มีปวดขาปวดอะไรแล้วเราก็ไปเองครับรู้สึกว่าหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ที่เราอยู่คอนโดเนี่ยใช่ไหมครับรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นการรบกวนการเห็นนะครับไม่นะคือเราก็อยู่แบบอยู่หน้าจอแล้วนั่งโฟกัสของเราไปที่มีเรื่องเก้าอี้เรื่องโต๊ะอะไรเงี้ยที่แบบนั่งไม่ค่อยสบายหน่อยคือขามันติดตรงเนี้ยมันเข้าไปไม่ได้บ้างมันก็ต้องนั่งลำบากนิดนึงกว่าที่จะดีเรื่องของจุ้ยอะไรนี่เกี่ยวไหมครับไม่มีครับอันไหนนั่งได้นั่งแล้วคิดว่ามาอยู่นี่อะไรคือสิ่งที่ลำบากที่สุดในการใช้ชีวิตนะครับหนักสุดเรื่องกินข้าวเสียเวลากินข้าวเลยติดข้าวเสียเวลากินข้าวเออคือมันไม่มีอะไรลำบากนะที่นอนก็มีอ๋อต้องมีเน็ตอ๋อเรื่องเน็ตอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเวลายิงอาจจะไม่ได้แบบเหมือนที่แคมป์เราเวลายิงส่งออเดอร์เนี่ยปุ๊บยิงกดปุ๊บเข้าไปเลยแต่นี่จะมีแบบดีเลย์นิดนึงก็ไม่เป็นไรไม่น่าจะเป็นปัญหามากเราจะรู้ช่วงแล้วช่วงไหนที่อินเทอร์เน็ตเสียไม่ว่ากันธรรมดาเหมือนก็ต้องทำได้โอเคครับแล้วก็แบบแรกที่เหยียบที่เวียดนามนี่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่ลงจากเครื่องบินนะไม่รู้สึกอะไรนะเหมือนไปสัมผัสจังหวะอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่รู้สึกไม่รู้ที่ผ่านมานี่เจอสเปนบ้างไหมครับก็มีครับมีแต่ไม่น่าใช่คนเวียดนามเรื่องนักท่องเที่ยวมากกว่าเราท่องเที่ยวมากกว่าเออน่าจะเป็นเรื่องนั้นโอเคครับกลับมาเรื่องเทรดครับก็ช่วงที่ผ่านมาพี่เบนรีวิวยังไงกับตลาดบ้างครับรู้สึกยังไงกับตลาดผมว่าช่วงที่แล้วตลาดนี่สนุกนะมันมีการบูทราคาบูทพฤหัสเนี่ยช่วงเช้าทางวันเย็นเนี่ยก็คือตลาดมันมีความผันผวนให้เราได้ถือเราสามารถเก็บมันมีแรงเนี่ยมีแรงให้เราสามารถหาแรงกันได้ส่วนวันศุกร์จนช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีแรงผมก็จะไม่ค่อยเนี่ยแต่พอช่วงเซสชันอเมริกามามันก็มีแรงเข้ามาแบบนี้ที่เกิดเข้ามาในตลาดมันสวิงคือถ้าช่วงที่ตลาดไม่สวิงอ่ะคือผมจะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยสมูทอ่ะเนี่ยเทรดเข้าไปไม่ติดมันจะใช้เองต้องเล่นของผมก็ไม่หยุดมันยึดอยู่สมมติบ่ายอะไรเงี้ยก็ลงมาแบบจริงมันค่อยจริงใช้เวลานานกว่าที่มันจะสวิงไปถึงตรงนั้นแล้วตลาดวันไหนที่มันสวิงเนี่ยคือมันจะถึงแม้เราจะติดไหมมันก็สวิงจนหลุดคือแรงมันเยอะกว่าโอกาสมากกว่าพอจะบอกได้ไหมครับค่าตัวไหนค่าเงินตัวไหนที่เทรดสนุกที่สุดครับในอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เหรอยูโรปอนแล้วก็ตะกูลเยนพวกนี้ยูโรก็เคยเทรดสนุกยูโรฮอตเลยเนี่ยสนุกครับเราเข้ามาสนุกครับโอเคอยากได้เป็นอย่างเงี้ยต่อไปวีซ่าหรือต่อไปถ้ามันไม่มีแรงผมรู้สึกว่าผมเทรดไม่ค่อยมันได้ไม่เยอะอะไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่สไตล์ผมด้วยที่แบบถ้าไม่มีแรงมาผมก็จะไม่ค่อยยิงถ้ามันไม่มีแรงมาหรือว่ามันมีแรงมันหลอกดูกราฟแล้วแรงมันหลอกคิดว่ากราฟมันขึ้นสูงอ่ะมันมีแรงมาจริงแต่ว่าเอฟเฟกต์มันหลอกคือบางทีทำเฟรมหรือเรื่องกราฟิกของมันอ่ะใช่ไหมผมว่าถ้ามันสวิงเยอะกับสวิงน้อยอ่ะบางทีกราฟระยะทางเท่ากันแต่ EM ไม่เท่ากันมันก็มาหลอกเราอ่ะก็ทำให้แบบกราฟสมมติเราวัดมาประมาณ2บล็อก
ของวันที่ ATR สูงกับ2บล็อกของวันที่ ATR ต่ำเนี่ยมันก็มาหลอกเราได้นี่คือสมมติถ้าเรามองอย่างนั้นนะประมาณนั้นมันหลอกเราได้แล้วโดนหลอกไหมครับโดนวันศุกร์อะโดนตั้งแต่เช้าเลยโดนก็หลอกไปแต่วันศุกร์นี้พี่เป็นได้เฉลี่ย2.50รอบนะครับก็มันมีช่วงอเมริกาเข้ามาเลยคือช่วงเช้าไม่ได้ช่วงเช้าได้ช่วงที่อเมริกามาก็คือสวิงหลุดหมดอะไอที่มันติดค้างไว้อะไรอย่างเงี้ยโอเคมีคำถามจากทางบ้านครับมีคำถามจากทางบ้านโอ้โหใครต้องสนคำถามเรามาจากทางบ้านนะได้ครับเขาบอกว่าเทเวลา50รอบนี่ไม่เหนื่อยหรอครับเหนื่อยไหมผมว่าสนุกนะสนุกคือเราไม่ได้ทำอะไรเราโฟกัสอยู่กับมันไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกหิวแต่เงี้ยรู้สึกหิวแต่บางทีก็ท้องก็ร้องถ้าเราโฟกัสกับมันมันก็ลืมแป๊บเดียวก็ลืมถามว่าเหนื่อยไหมผมไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่กับตลาดที่มันเป็นอย่างนี้คือถ้าตลาดมันสูงผมว่าเหนื่อยผมเหนื่อยผมต้องนั่งจ้องมันเลยว่าเฮ้ยไหนแรงขึ้นมานั่งรอก็แล้วเหมือนใช้ energy เยอะเพราะว่าเฮ้ยตัวไหนที่มันจะมีแรงเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ energy จ้องนั่งรอในชีวิตแต่ถ้าวันไหนที่มันวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสเช่นอังคารนี่นะครับบางทีเรานั่งอยู่แป๊บเดียวอ่ะมันก็พอเห็นจังหวะที่มันกระชากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปเห็นแต่ก็ไม่เหนื่อยนะแต่เราก็เฉยเฉยไม่เหนื่อยมากถ้าจะเหนื่อยก็คือตอนกลับไม่วิ่งตอนเหนื่อยแล้วแบบไปว่าอะไรเงี้ยคือจะเหนื่อยตอนที่แบบตลาดมันที่นี่เนี่ยคือมันไซส์เลยแบบค่อยๆไซส์เลยครับไม่ว่าจะดาวหรือว่าตลาดนี้ไม่แรงมากคำถามอีกครับเขาบอกว่าพี่เป็นเสพดราม่าหรือเปล่าครับช่วงระหว่างชีวิตดราม่าเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องอะไรบ้างอันนี้ถ้าเสียเราจะรู้ใช่ไหมถ้าเสียเราจะรู้ไม่ใช่ถามพูดแล้วเรื่องนั้นดราม่าที่พูดอยู่เมื่อกี้อ๋อใช่ไม่ใช่ดราม่าหรอกที่กับทองนะมันคือขายคอร์สอะไม่ใช่ดราม่าไม่ใช่ดราม่าคือการขายเขาเองก็ไม่สะเทือนกับการเทรดเท่าไหร่ไม่เสร็จดราม่าไหมสมมติดูใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นดราม่าดูในเฟซก็ดูเฟซดูผ่านเฟซทำอะไรสิ่งที่อะไรไว้ระหว่างรอเนี่ยบางทีระหว่างรอเราก็ต้องแสบายใช่ไหมจะให้นั่งดูเหมือนกันบางทีก็เบื่อเองมาแล้วสลับนู่นทำนี่อ่านนู่นอ่านนี่บ้างประมาณเยี่ยมมากแล้วโอเคครับอยากให้พี่เบนซ์รีวิวผลงานตัวเองครับว่าแบบรู้สึกภูมิใจว่ารู้สึกยังไงกับผลงานตัวเองมากครับรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีที่เหยียบได้เหยียบทางแต่ตอนเหยียบไม่ได้คิดเลยนะว่าเมื่อกี่รอบนี้ก็พยายามยิงมีจังหวะให้ยิงมีจังหวะให้ยิงคือไม่ได้คิดว่าคือไม่ได้คิดรอบแล้วว่าต้องมี25 รอบแล้วบางทีสองพอร์ตคือสังเกตดิบางพอร์ตได้80บางพอร์ตได้30ผมไม่ได้ดูไงว่าพอร์ตนี้ต้องได้50ถ้าติดเท่ากันต้องบาลานซ์อย่างเดียวว่ามีจังหวะมาวันไหนว่าผมก็ยิงไปอยู่คือไม่ได้ดูรอบว่ามีจังหวะมาแล้วต้องยิงไม่ได้ดูว่าเอ๊ะผ่านไป50ผ่านไปไม่50เท่ากันนี่เป็นยังไงมันบางครั้งอาจจะได้เยอะหน่อยมากกว่าไม่ได้คิดว่าเป็นจังหวะมาตรงไหนก็ต้องเทนชั่นหนึ่งแล้วอย่างซับอันนี้จบช่วงคำถามจากทางบ้านไปแล้วนะครับโอเคครับเรากลับเข้ามาในเรื่องกันต่อครับโอเคพี่เป็นรู้สึกไงกับวันศุกร์ครับรู้สึกแบบปลดปล่อยเหมือนพวกอะไรพวกนี้ไหมครับแบบวันศุกร์แล้วแฮปปี้อะไรเงี้ยวันศุกร์ก็เหมือนมีเวลาเสาร์ยิบให้ได้เบรกนิดนึงวันศุกร์มาไม่รู้สึกขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่เหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยไม่เสียอะไรขนาดนั้นเลยวันศุกร์มาต้องปล่อยต้องไปรู้สึกดีอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะเอาถ้าเทียบกับงานประจำอ่ะผมว่างานประจำมันสุขรู้สึกดีแต่พอมาอยู่เนี้ยมันสุขไม่ได้รู้สึกดีเหมือนตอนที่เราทำงานประจำว่าไม่มีเราที่อยู่ได
เหมือนเราได้ทำสิ่งที่เราชอบด้วยมันก็มันไม่ได้เหนื่อยไม่ล้าไม่ได้อาจจะเป็นทำสิ่งที่เราชอบแล้วมันร่างกายหรืออะไรเรามันไม่ได้รู้สึกอะไรแบบไม่ได้มีความเครียดก็ไม่แน่นะอาทิตย์หน้าแหละถ้าตลาดมันไม่วิ่งเลยเราจะเครียดอย่างนึงก็ไม่รู้ไม่น่าเครียดสาวที่ก็วางแผนตัวไหนทำเสร็จระยะมาคัดรอนแล้วก็โอเคคำถามเรื่องการเทรดเขาเรียกว่ารีวิวประจำวีคประจำวีคนี้ก็ที่มีอะไรอยากจะพูดกับตัวเองหรือว่าอยากพูดกับทางบ้านหรืออยากจะพูดกับคนที่ดูอยู่ไหมครับไม่ดูไม่ดูเหมือนกันที่มันพัฒนาตัวเองจากอะไรบางอย่างจากประสบการณ์ชีวิตจากอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ดูนะแบบที่สนใจอ่านช่วงนี้นะเรื่องแบบแรงได้อะไรบางอย่างก็พูดเลยบางทีเราเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่เรามีความพยายามหรือเราชอบเรารักกับมันเนี่ยเราก็พยายามฝึกฝนเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เป็นบทเรียนของเราให้เราได้โตได้มีประสบการณ์มากขึ้นมันก็เหมือนที่ผ่านมาที่เราได้โตขึ้นเติบโตขึ้นจากประสบการณ์เราทำซ้ำๆๆไปถึงแม้ตอนแรกอาจทำไม่ได้ทำซ้ำๆผมว่าเหมือนนักกีฬาที่มันจะมีจุดนี้นะครับขอรบกวนดูแววตาของพี่เบนหน่อยครับสับแบบเรามาใกล้ๆก่อนแล้วดูแลตาไม่ใช่หรอกโอเคโอเคนี่คือแววตาของเทรดเดอร์นะตอนนี้นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดจับคิวได้โอเคครับเรามาเรื่องการเทรดก็จบแล้วครับคราวนี้จะเป็นเรื่องของเนเจอร์เขาเรียกว่าอะไรวะคัลเจอร์ของคนเวียดนามเนาะใช่ครับตอนที่พี่เบนสัมผัสนี่รู้สึกยังไงบ้างเขาก็เป็นคนที่ขายดีนะที่ขายคนไทยแบบบางทีก็อาจจะดูแบบคือนิสัยลึกๆอ่ะเหมือนคนไทยคล้ายๆคนไทยแต่ว่าภายนอกเนี้ยมันอาจจะไม่เหมือนคนไทยคนไทยก็ชอบยิ้มไปเรื่อยคนนี้แม่งอาจจะตีว่าคนนี้แม่งยิ้มคนนี้เข้าไปคุยได้อะไรเงี้ยแต่บางทีบางคนที่เขาไม่ยิ้มที่นี่เนี่ยเขาก็คุยเขาก็ให้คำแนะนำเขาก็คุยดีนะเขาก็เหมือนคนไทยนิสัยเหมือนคนไทยอยากให้ช่วยเหลืออะไรกันอย่างเงี้ยถึงแม้หน้าตาบ้านจะไม่ได้ยิ้มแย้มเหมือนคนบ้านเราเนี่ยแต่ท้ายก็จิตใจเขาก็เหมือนกันคล้ายกันก็เหมือนกับคุณป้า68ที่เราเจอวันนี้เนาะที่แบบแต่แรกเราก็ไม่กล้าคุยนะป้าก็ต้องคุยแล้วก็ไปเจอคนชอบรองเท้าแบบอันนี้สิบอันนี้เอ้ยว่าค่ะคือผมใส่รองเท้าอ่ะแล้วเดินอยู่ทั้งที่ผมไม่รู้ว่ารองเท้าผมมันยางมันหลุดออกมานิดนึงอ่ะมันไม่ได้ขาดจนแบบมันแค่หลุดนิดเปิดปากนิดเดียวอ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันเปิดแต่เขาเห็นผมตั้งแต่อีกฝั่งนึงของถนนนะครับแล้วเขาก็เดินมาผมก็งงแล้วเขาชี้รองเท้าของผมก็เอ๊ะผมไปเหยียบอะไรเขาหรือเปล่าเขาเดินมาแล้วเขาเอามือเดี๋ยวมันหลุดอะไรลงมาเนี่ยแล้วเขาแบบเอาร้อนมาแปะแต่ผมเฮ้ยคนอาเกสีวะตั้งตัวไม่ทันเนี่ยเฮ้ยเอามือวะผมก็ต้องแบบเขาก็เอารองเท้าหมดเปลี่ยนให้หรือเขาก็ถอดเขาก็ติดกาวให้จริงๆผมไม่อยากติดกาวร้อนเนี่ยเพราะมันทำให้คือรองเท้ามันมีแข็งแต่แล้วก็มันก็ไม่ได้พอแข็งผมก็ถามเท้ามัดเท่าไหร่เลยเขาบอกก็ได้40ผมบอกโอ้ผมบอก20ได้ไหมพี่เนี่ยบอก10ก็เกรงใจตอนนี้เดี๋ยวให้20เขาก็ติดกาวครับเป็นการขายที่อันที่4มากเขาดูเขาใส่ใจดีนะผมก็ให้เขาด้วยในนั้นที่เขาสนใจเท้าอ่ะเราเดินอยู่แล้วเขาเห็นตั้งแต่ไหนอ่ะแล้วมันนิดเดียวอ่ะถ้ามันหลุดแบบแลบลิ้นเหมือนแบบเด็กอันนั้นผมก็ว่าไปอย่างนั้นที่แบบนิดเดียวคือแบบประมาณไม่ถึงเซนอ่ะครึ่งเซนอ่ะที่มันแลบลิ้นออกมานิดนึงมันชอบมากที่มันหลุดออกมาแบบเป็นยอมรับในใจของเขาว่าเออ
ชีพไหมครับมีอาชีพถึงแม้เขาจะฟันตอนแรกผมฟันสี่สิบอย่างเงี้ยหกสิบก็สองหมื่นก็หกสิบกว่าบาทเนี่ยมั้งสุดท้ายแล้วก็คุยใช้สกิลไงอ๋อสกิลถ้าคนอื่นอะไรเออยอมผมก็ไม่รู้ว่าผมเหตุมาไม่เหตุมาคนได้อยู่เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะที่ตอนเหตุมาเราเทออฟมามันก็ไม่ได้เยอะใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็สมมติสองหมื่นก็ได้ชันดิมันมีอันนึงแล้วอ่ะถ้าไม่ได้ถ้าผมมีเงินต้องสี่ถ้ามีเงินเยอะๆผมมาเที่ยวอ่ะสี่สิบผมอาจจะให้เขาแต่ว่าตอนนี้เรามีม็อบของเราขึ้นนิดเดียวโอเครอใช่ไหมใช่ครับเรื่องนั้นแหละไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้ติดใช่ไหมก็มีติดต่อก็เหมือนเราก็ไม่มีเงินด้วยว่าเราก็มีเพียงของเรามาก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่จะเราไม่ใช่ชีวิตอย่างพอเพียงอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีกับการขายอย่างนี้แล้วก็ไปเจอลุงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มานะที่บินมอเตอร์ไซค์ทัวร์เขาก็ไปไหนเขาเมื่อหลังติดเป็นนายข้าวของท่านเขาบอกเอ้ยยูคอมฟอร์มเลยคอมฟอร์มจะให้แรงเขาสวัสดีครับเออเป็นผู้ไทยด้วยแล้วก็โชว์เอ้ยมีเพื่อนเขามาใช้บริการแล้วเขียนแบบรีวิวให้เขาว่ารีวิวให้เขาให้เขาบอกไปตรงนี้ไหมอะไรเขาก็บอกไงบันมีร้านนี้ยังไม่เปิดไฟสองครึ่งเนี่ยเขาบอกในตำนานของเราเออตำนานเขาบอกเปิดไฟสองครึ่งไปตรงนู้นไหมตรงตลาดเบนถันอะไรเงี้ยตรงนั้นมีเยอะนะมิวเซียมมิวเซียมมีบอร์มิวเซียมแล้วเขาบอกเหมือนจะให้เราขึ้นรถไฟเขาก็ประมาณ15,000อะไรเงี้ยแต่เราอยากเดินไงที่จริงก็อยากขึ้นเรายังมีแรงที่แบบยังอยากเดินอยู่แล้วก็เรายังไม่หมดเราอยากเดินอยู่ก็เดินดูอะไรมากกว่าแล้วขึ้นสุดท้ายก็เดินแล้วพักเดินไปก็เจอเขาอยู่ตรงแต่ที่ตรงวงเวียนเขาก็ทักทายเฮ้ยมาเจอกันอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยิ้มแย้มเขาไม่ได้รู้สึกโกรธที่เราไม่ได้ใส่เขาอะไรเขาก็รู้สึกดีก็คนที่ก็ดีแล้วมาที่นี่เห็นร้านอะไรเยอะสุดครับร้านอะไรเยอะสุดมีร้านกาแฟเป็นกาแฟเยอะกาแฟมีข้างทางไหนร้านกาแฟมีกาแฟแบบร้านกาแฟเหมือนบ้านเราที่แบบต้องมีเครื่องเอสเปรสโซ่ไม่ชีอะไรร้านกาแฟชงมันจะมีติดมันเขาแล้วก็มีแค่ได้มีคนสั่งเลดบูลนะเลดแดงกับน้ำแข็งแก้วหนึ่งเนี่ยนั่งชิวจนผมอยากกินนี่เห็นเลยคนเยอะร้านกาแฟที่เขานั่งเขาเมื่อกี้เห็นเขากินให้ผมด้วยเหรออยากจะกาแฟมึงถือแล้วก็ปอกอะไรแล้วก็จับไปแล้วก็กินแล้วก็มีร้านมีอะไรบางอย่างครับวันนี้ก็เดินไปมิวเซียมครับก่อนไปนี่รู้สึกไงบ้างครับวันนี้มันต้องมีอะไรที่แบบตื่นเต้นมากเลยถูกเข้าไปตอนแรกก็เห็นรถท่องรถถังเลยนะอ๋อเออชอบโอ้โหเครื่องบินด้วยรถถังโคตรใหญ่กว่าตัวเราใหญ่เยอะมากเลยรู้สึกตื่นเต้นพอเข้าไปข้างในนะบรรยากาศดีฝรั่งมาเต็มนะฝรั่งเพราะว่าคือบรรยากาศคือมันคือแบบฝรั่งดูคืนไงฝรั่งก็เดินดูแบบนี้มีหนังมีรังสีอะไรบางอย่างนะของข้าวมันยังเหลืออยู่อะไรเงี้ยมีปืนที่เขาเคยฆ่ากันมีกล้องถ่ายรูปที่เขาไว้ถ่ายตอนของข้าวแล้วโดยกระสุนมีรูอะไรเงี้ยมีชุดมีรูปให้ดูว่าตอนของข้าวมันยังไงตอนอะไรมีตอนที่อะไรฮอลเลนเนี่ยของทางดิจิตอลไปดูแล้วเป็นแค่ที่แบบรู้สึกแบบย้อนคิดไปถึงว่าเขาว่าผ่านมาประมาณ50 ปีใช่ป่ะเออ50 ปีมันก็ทีเขาก็ต้องต่อสู้ที่ร่นมาถึงวันนี้ไม่ใช่อะไรคนทำรองเท้าเลยเขาแต่เขาคงต้องเป็นอย่างนั้นบางทีเขายิ้มในใจเขาอาจจะเจ็บปวดก็ได้แต่เขาก็ชอบมิวเซียมก็ข้างในก็เป็นภาพที่แบบบางคนโดนฆ่าแบบทรมานอะไรเงี้ยที่เราเห็นตามจริงๆเลยอ่ะเออนี่ยังน้อยข้างในเยอะกว่านั้นอีกตัวขาดหัวขาดว่ากระชา
ต้องบอกว่ามันมีประมาณ3ชั้นแล้วแต่ละชั้นก็มีรูปแบบเยอะๆๆๆที่เขาลงมือกันถ้ามีอะไรมาส่งมาคิวบาร์มาอืมๆรัสเซียก็เป็นรัสเซียก็มีครับเปลี่ยนมีก็มีพวกไทยด้วยมีไทยด้วยญี่ปุ่นเงี้ยญี่ปุ่นก็ช่วยมาช่วยต่อต้านนะเนี่ยญี่ปุ่นต่อต้านที่ก็คือเหมือนสื่ออ่ะอืมสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้าอารมณ์อย่างในอเมริกาที่บอกว่าไม่อยากให้มีสงครามอืมแล้วเหมือนญี่ปุ่นก็เหมือนกันอืมสุดท้ายก็อเมริกาต้องยอมครับอืมก็มีหลายประเทศที่เข้าไปช่วยอืมไม่เข้าเชื่อคือพวกที่ไม่เห็นด้วยอืมว่าไม่อยากให้สงครามก็เป็นแบบอืมอย่างเงี้ยแต่ที่นี่ผมรู้สึกแปลกอย่างนึงครับคือทุกสงครามก็ต้องมีจุดจบใช่ป่ะพอจุดจบเสร็จบางสงครามอาจจะแบบทำให้แบบคนเขาเรียกอะไรอยู่ในยุคนั้นรู้สึกดีขึ้นหน่อยเนี่ยแต่สงครามนี้ผมรู้สึกไม่มีความรู้สึกดีถึงแม้ว่าแบบทุกคนจะช่วยกันต่อต้านเนี่ยแต่ความรู้สึกมันยังกุนๆเนี่ยยังรู้อยู่บางคนสมัยนี้ก็คงลืมไปหมดแล้วว่าคนเป็น